เข้าเรื่องเลยถามสถานการณ์ของเมืองทองมันเป็นยังไงมันถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วโยงจะดีมั้งอีกสถานการณ์มันเป็นไงคือที่ผ่านมา 4-5 เกมไม่ก็เป็นเรื่องปกติก็ใช้ได้เพราะว่าเราทำงานไม่ได้เต็มด้วยก็เป็นสิ่งที่แบบน่าพอใจถามดันโยหลังจากมาริโอประกาศลาออกดีกว่าดันโยได้มีการพูดคุยอะไรกับมาริโอไหมรู้ล่วงหน้าก่อนไหมหรือว่าเขาแฟนเมืองทองอยากรู้ไม่สิ่งแรกมาริโอเป็นคนที่แบบทำงานจริงจังอยู่แล้วเวลาเขาเห็นเราไม่ได้เต็มแบบเนี้ยเขาเหมือนแสดงความรับผิดชอบใช่เขารับผิดชอบแล้วก็เป็นคนที่แบบรักสโมสรมากเขารู้สึกว่าตอนนี้ผลงานไม่ดีอ่ะคิดว่าน่าจะเปิดทางให้คนอื่นใช่ให้คนอื่นมาช่วยอันนี้เป็นความคิดของมันนะไม่ใช่กูนะมันนะพี่ไม่ได้ขยับเลยโอกาสเลยเนี่ยจังหวะที่มาริโอกำลังจะประกาศเราออกผมมีโอกาสได้เห็นนี้นะครับบอกดันโยใช่ป่ะอ๋อมันมีช็อตแบบว่า just yeah